ิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในงาน Intelligent Asia Thailand ภายใต้กระแสของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลชิปกลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ระดับโลกและมีความต้องการอย่างมหาศาลในบริการคลาวด์ทั่วโลกบริษัท PCB ชั้นนำ5อันดับแรกของโลกได้มีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของชิปในฐานะชิ้นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโทรคมนาคมพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าสู่การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้โดยรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมนี้เอเชีย2024นี่จริงๆเป็นงานใหญ่นะครับที่ปกติก็จะจัดอยู่ในภูมิภาคอื่นแต่ว่านี่ไม่เป็นครั้งแรกที่จัดในอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกก็มาจัดในประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่างานอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของของที่เป็นไฮเทคทั้งหมดนะครับเซมิคอนดักเตอร์ PCB ต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทางรัฐบาลพยายามจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเดิมของเราไปสู่อุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็พวกเราก็ดีใจที่วันนี้มีงานนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานก็มีอยู่300บูธซึ่งก็เป็นบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะครับที่ทำเรื่องของระดับโลกก็ต้องเรียนว่าตัวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เองปีนี้ก็มีการลงทุนที่ดีมีแนวโน้มทั้งเรื่องของ PCB เองซึ่งก็จะมีผู้ลงทุนรายใหญ่ๆเข้ามาในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนผ่านให้ยกระดับของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศที่ก้าวไปข้างหน้าได้ก็ PCB ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นพื้นฐานนะฮะที่เราจะก้าวต่อในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าปลายน้ำอุตสาหกรรมที่เป็นสินค้าปลายน้ำเพราะงั้นก็อันนี้ก็เป็นการคิกออฟที่ดีของการลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมนี้ครับก็ต้องเรียนว่าอันแรกคือเป็นเป้าสำคัญของรัฐบาลที่จะเดินไปในทิศทางนี้ส่วนเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของการเตรียมพื้นที่ของเราก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะครับวันนี้ท่าน EDC เองก็ท่านเลขาท่านก็กรุณามาร่วมงานกำลังชมรู้อยู่ว่ามีอะไรที่การลงทุนต่างๆที่เราสามารถช่วยได้เรื่องพื้นที่เราดีเรื่องของการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องของคนซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีโปรแกรมในการพัฒนาเรื่องคนต่างๆนะครับที่มีมหาวิทยาลัยดึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในประมาณปี3ปี4เข้ามาร่วมกับบริษัทต่างๆซึ่งก็ได้มีการคุยกันกับทางผู้ลงทุนนะครับว่าอยากจะให้เขาเข้ามาร่วมมือกับเราด้วยเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้มีการดึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะจบเข้ามาทำงานในคลิปงานในโรงงานที่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับรวมถึงการส่งไปเทรนที่ในต่างประเทศด้วยพร้อมกันนี้เราก็จะมีเรื่องของตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับที่สามารถร่วมมือซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการร่วมมือกับหลายๆบริษัทขนาดใหญ่ที่อยากจะได้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฝีมือแรงงานต่างๆให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของเขาซึ่งมันเรื่องคนไปได้เรื่องของการเตรียมพื้นที่เราก็มีความพร้อมในการที่โครงสร้างกรรมนะครับทั้ง EC ต่างๆมีความพร้อมสิทธิประโยชน์ที่เราทัดเทียมคู่แข่งในภูมิภาคที่นี่นะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมที่รองรับหลักทั้งเรื่องของ EV ทั้งเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นเป้าหลักของรัฐบาลด้วยเหมือนกันซึ่งเรามีความก้าวหน้าอย่างกรณีของเรื่อง EV เองเนี่ยก็ไปได้ดีนะครับซึ่ง EV เองข้างหลังเนี่ยต้องมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้ที่เป็นตัวรองรับครับไต้หวันเก่งมากเรื่องนี้จริงๆหลายๆอย่างใดเรื่องอย่างฟ็อกคอนก็ระดับโลกซึ่งมีการจับมือกับปตท.นะฮะก็เข้ามาจับมือกันแล้วในอุตสาหกรรม EV มีการลงทุนขนาดใหญ่ๆเดี๋ยวคงจะเห็นค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆซึ่งก็บางอันยังเป็นความลับตัวอื่นไปก่อนแต่ว่าก็ไต้หวันเองต้องบอกว่าในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงแบบนี้เนี่ยอยู่เบอร์ต้นๆของโลกครับมากเลยครับก็เป็นสาเหตุที่ตอนนี้งานที่ไม่เคยจัดในอาเซียนก็มาจัดในภูมิภาคนี้แหละแล้วก็มาเริ่มที่ประเทศไทยซึ่งท่านเขาเองเขาก็ตั้งใจที่จะมาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ที่ได้หารือกันก็มีแนวโน้มแบบที่ดีแบบนั้นซึ่งก็เชื่อว่าในการรองรับการลงทุนจากไต้หวันเองทั้งในแง่ของรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะจูงใจให้เราก็รองรับในการลงทุนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชั้นสูงครับก็คงอยากให้ท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในหมวดนี้ทั้งผู้ประกอบการที่อยากจะหาธุรกิจผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยอยากจะให้เข้ามาชมรวมทั้งผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสนใจในอุตสาหกรรมนี้ที่จะมีธุรกิจต่อไปในหมวดนี้อยากจะให้เข้ามาชมเพราะว่าผู้ที่มาออกร้านออกบูธที่นี่เนี่ยก็เป็นต้องบอกเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำแล้วก็
ผู้ที่ออกผู้ที่มีอุตสาหกรรมชั้นนำเนี่ยไต้หวันเองก็เป็นผู้ที่ชั้นนำมากๆในเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ PCB ซึ่งมาที่นี่ก็จะชมตัวจริงเสียงจริงซึ่งการหารือการได้ข้อมูลต่างๆในการเป็นธุรกิจต่อก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่จะอยากประกอบธุรกิจอยากมีธุรกิจต่อไปก็อยากจะให้มาชมครับ